โกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่เพิ่มความสุขทุกมื้ออาหารให้กับทุกคนในครอบครัววันนี้ชวนคุณผู้ชมทำหมูแดงแต่สูตรนี้ไม่ธรรมดาเพราะเป็นหมูแดงทอดกรอบๆเราไปลงมือทำกันเลยค่ะวิธีทำใส่กระเทียมสับลงในภาชนะตามด้วยพริกไทยป่นรากผักชีสับน้ำปลาซีอิ๊วขาวน้ำตาลปี๊บผงพะโล้น้ำมันงาและสีผสมอาหารสีแดงคนให้ละลายเข้ากันนำหมู3ชั้นคลุกให้ทั่วทั้งชิ้นหมักทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงเสร็จแล้วนำหมูหมักมาเคล้ากับแป้งประกอบอาหารปลาโกกิให้เข้ากันนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้จนหมูแดงสุกกรอบตักขึ้นพักจนเสด็จน้ำมันและนำมาหั่นเป็นชิ้นๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหมูแดงทอดรับประทานกับข้าวหอมมะลิหุงสุกหรือข้าวต้มแตงกวาหั่นท่อนช่อผักชีและซีอิ๊วดำหวานกรอบอร่อยลงตัวรับประทานได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะเพิ่มความสุขทุกมื้ออาหารให้กับทุกคนในครอบครัวกรอบอร่อยถูกใจใช้โกกินะคะ